ช้าอยู่ห้านาทีครับวันนี้จะไม่เจอกับ40เพราะ40นะครับเกิดประสบอุบัติเหตุนะครับรถยนต์วิ่งข้ามทางลักผ่านแล้วก็ตัดหน้ารถไฟนะครับเป็นเหตุที่มีผู้เสียชีวิตจากฝ่ายรถยนต์3คนนะครับแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็ย้ำเตือนนะครับว่าไม่ประมาทนะครับเวลาข้ามทางรถไฟขอขอบคุณค่ะ